นั่นชิงชิงลั่นแรงอยากฟาดปากนางเอกผลไม้ทั้งสวนหลังเบลล่าให้สัมภาษณ์เพื่อนชิงชิงคาริถาโพสต์หัวร้อนหลังเบลล่าลานีให้สัมภาษณ์บอกไม่เคยเจอชิงชิงลั่นแรงอยากฟาดปากนางเอกดังแถมแซะสตรอเบอรี่ทั้งสวนงานนี้เจอถล่มยับกลายเป็นข่าวแซบในวงการบันเทิงที่ขาเผือกต่างจับตากรณีนางเอกดาวรุ่งชิงชิงคณิษฐาถูกโยงว่าเป็นกิ๊กกับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์หวานใจของนางเอกสาวเบลล่าลานีก่อนที่ชิงชิงจะออกมายืนยันว่าไม่มีอะไรตนอยู่แก๊งเดียวกับเวียเป็นน้องเล็กในกลุ่มไปเที่ยวด้วยกันเรื่อยๆซึ่งทางเบลล่าก็ได้ไปด้วยทุกทริปแต่ต่อมากลับมาเป็นหนังคนละม้วนเมื่อเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ฟาดกลับด้วยความจริงอีกด้านบอกว่าไม่เคยเจอชิงๆเลยและไม่เคยไปเที่ยวทริปเดียวกันความคืบหน้าล่าสุดก็มีคนตาดีแอบไปเจอโพสต์ของเพื่อนนางเอกสาวชิงชิงคณิษฐาที่แชร์ข่าวเบลล่าให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่เคยเจอชิงชิงพร้อมระบุข้อความว่าอ่านคอมเมนต์แล้วหัวร้อนว่าให้กำลังใจเพื่อนอยู่ตรงนี้สู้ๆนะแกมรสุมเข้าอีชิงเต็มๆเฮ้อวงการนอกจากนี้เพื่อนคนเดิมก็ยังโพสต์ข้อความแรงอีกว่าเป็นห่วงชิงชิงจนนอนไม่หลับแชทยาวเหยียดมากกูคืนนี้แฮชแท็กอยากเสยคางนางเอกดังมากเลยวะโมโหวงเล็บอีโมจิคอรูปสตรอเบอรี่ทั้งสวนเนอะโพสต์แรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้ทำเอาเจ้าตัวโดนชาวเน็ตถล่มหนักจนต้องลบโพสต์ทิ้งพร้อมโพสต์ข้อความขอโทษทุกคนทั้งเบลล่าและชิงชิงด้วยบอกตนไม่ได้ตั้งใจแค่อ่านแล้วหัวร้อนเฉยๆไม่คิดว่าจะมีคนมาส่องเฟซบุ๊กตนผิดก็ยอมรับผิดที่หัวร้อนยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับชิงชิงเลยแต่ตนก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นคนแบบนั้นเลยโพสต์ไปขอร้องทุกคนอย่ายุ่งกับตนเลยตนไม่ได้อยากดังทั้งนี้แม้เธอจะตั้งปิดคอมเมนต์ให้คอมเมนต์ได้เฉพาะเพื่อนแต่ก็ยังไม่วายโดนชาวเน็ตกดโกรธจำนวนมากเรียกว่าเป็นดราม่าชามร้อนเบาๆเลยทีเดียวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ